แนะนำว่าเราจะเริ่มสังเกตจากตรงไหนอะค่ะมันเลยทำให้การถ่ายสตรีทมันรู้สึกว่ามันได้ถูกโฟกัสแล้วมันมีการช่างสังเกตแล้วก็ได้ภาพที่มันแบบที่เราคิดไว้ในหัวก่อนที่เราจะกดชัตเตอร์ได้ดีขึ้นจริงๆเป็นคอร์สที่ไม่ต้องเก่งอะมาเถิดมาเรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วว่าการที่เราไม่รู้อะไรเลยแล้วเรามาเริ่มใหม่อะมันก็ทำให้เราสนุกนะ